ว่าถ้าลิ้นอย่างนี้ออกเสียงอย่างนี้เนี่ยมันความหมายอะไรยังไงนี่เป็นเรื่องทักษะค่ะหมอผ่าตัดก็เป็นเรื่องของการฝึกทักษะนะคะหมอผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดเนี่ยไส้ติ่งเนี่ยนะผ่าเองเนี่ย10รายแรกอาจจะประมาทนะคะแต่ถ้าผ่าไปเนี่ย100ราย100ราย200รายโอ้ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไส้ติ่งมาจึ๊ดๆๆเสร็จนี่ก็เป็นเรื่องของทักษะทั้งสิ้นทักษะเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะฉะนั้นจึงขอให้มองเรื่องสติปัฏฐานว่าเป็นทักษะที่ดีที่สุดในจักรวาลเพราะทักษะอันนี้เป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณทุกข์น้อยลงกลุ้มใจน้อยลงจนกระทั่งหายกลุ้มใจได้อย่างถาวรถ้าคุณสามารถฝึกทักษะนี้อย่างเป็นธรรมชาติได้ฉะนั้นพระอรหันต์ขีณาสกไม่ใช่ใครอื่นนอกจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ท่านน่ะสามารถมีทักษะอยู่กับฐานของสติอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเข้าใจไหมอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องทำเพราะว่าอันนี้เป็นทักษะที่กลายเป็นธรรมชาติของท่านแล้วเหมือนกับคนขับรถได้นะคะ10ปีขับเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกว่ามันยากฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้นความทุกข์ของท่านจึงหายไปได้เพราะว่าท่านสามารถอยู่กับฐานของสติได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอันเป็นผลพวงของการหลับหูหลับตาทู่สีทำไปของการใส่ช่วงเวลาชั่วโมงของการฝึกแล้วฝึกอีกดูแล้วดูอีกดูอย่างนั้นน่ะนะคะเนี่ยตลอดเวลาถ้าคุณทำได้ฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยใส่เวลาให้กับตัวเองเข้าไปเยอะๆเช่นนั้นก็จะต้องมีมาถึงจุดหนึ่งนะคะที่คุณสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติและผลหรืออานิสงส์ของมันก็คือหมดทุกข์หายกลุ้มใจอย่างถาวรฉะนั้นจึงเป็นทักษะที่น่าลงทุนอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นทักษะที่เจ๋งที่สุดสุดยอดที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลนี้เพราะจากทักษะอันนี้ที่ทำให้คุณกลุ้มใจน้อยลงเครียดน้อยลงคิดมากฟุ้งซ่านน้อยลงคุณสามารถเอาทักษะนี้ไปทำทุกอย่างได้ด้วยความมั่นใจนะคะด้วยความมั่นใจแล้วก็ยังเกิดปัญญาในแง่ที่ว่าคุณสามารถช่วยเหลือทำงานอะไรก็ได้แหละที่จะช่วยคนเนี่ยหมดทุกข์อย่างถาวรได้คงเข้าใจนะคะการอธิบายเช่นนี้คงจะช่วยเข้าใจเรื่องทักษะว่าสติปัฏฐานหรือการพาตัวใจกลับบ้านเป็นทักษะอย่างไรอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านว่าอย่าคิดว่าวันนี้เรายังหลุดออกจากฐานออกไปกับเจอรี่เรื่อยเลยเราคงทำไม่ได้แล้วอย่าพูดกับตัวเองเช่นนั้นนะคะไม่ใช่มันอยู่ที่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เขาเรียกว่าอะไรนะพละ5อินทรีย์5ศรัทธาในตัวผู้เจ้าแค่ไหนศรัทธาในครูบาอาจารย์ร่วมสมัยแค่ไหนถ้าคุณศรัทธาแล้วคุณใส่ลงไปเลยวิริยะความพยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกพอคุณทำแล้วเนี่ยทำแล้วทำอีกหลับหูหลับตาทู่ซีทำไปใช่ไหมสติก็มาสติสมาธิใช่ไหมปัญญาเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอปัญญาเกิดความทุกข์ของคุณก็จะน้อยลงจึงขอให้มีกำลังใจนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปเวลาฟังใครที่พูดว่าโอ้ย
ฉันไปทำสมาธิกับเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันยังคงคิดมากฟุ้งซ่านกิเลสหนาก็เพราะกิเลสหนาคิดมากฟุ้งซ่านไงถึงต้องมาฝึกทักษะ